ใครเคยรู้จักเธอทั้งสามสาวลักษณ์ลีลบุตรพัชริดาวัฒนาและอรวรรณเย็นพูนสุขคุณล่ะรู้จักเธอแล้วลืมเธอได้ไหมสักคนหนึ่งนะคะเราคงไม่มีวันลืมจริงไหมคะครับและยิ่งถ้ารู้จักทีเดียว3คนนะครับโหยิ่งลืมยากใหญ่เลยแล้วยิ่งถ้า3คนนี้เป็น3สาวด้วยแล้วก็โอ้โหไม่อยากลืมเลยแหละครับอาจารย์กระพริบในคืนนี้นะคะก็เป็นเพราะว่าเราไม่เคยลืมเด็กสาวหน้าตาน่ารัก3คนนะคะที่จับกลุ่มกันร้องเพลงสร้างความสุขให้กับเราเมื่อเกือบ10ปีที่ผ่านมานะคะคืนนี้เราจึงจะขอกระพริบเรื่องราวชีวิตของเธอทั้ง3ในอีกลีลานึงนะคะแน่นอนค่ะเราจะกระพริบเรื่องราวของสาวสาวสาวกับและลีลาที่ว่านี้นะครับรับรองว่าท่านผู้ชมจะต้องถูกใจอย่างแน่นอนส่วนจะเป็นการกระพริบในลีลาใดและรูปแบบไหนนะครับผมว่าท่านผู้ชมต้องติดตามชมกันแล้วล่ะครับงั้นมาติดตามกันเลยนะคะกับชีวิตบนถนนสายดนตรีของกลุ่มเด็กสาว3คนที่ใช้ชื่อว่าสาวสาวสาวคุณแอมสาวลักษณ์ลีลบุตรคุณแหม่มพัชริดาวัฒนาและคุณปุ้มอรวรรณเย็นพูนสุขเชิญค่ะศิลปินหญิงกลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งเมื่อสมัยประมาณ 8-9 ปีที่แล้วนะคะโด่งดังมากเลยทีเดียวนั่นก็คือสาวสาวสาวนะคะและขณะนี้นะคะทั้ง3สาวก็มานั่งอยู่ที่นี่แล้วนะคะนั่นก็คือคุณแอมสาวลักษณ์ลีลบุตรคุณปุ้มอรวรรณเย็นพูนสุขและคุณแหม่มพัชริดาวัฒนานะคะขอเสียงปรบมือเป็นการต้อนรับทั้ง3สาวอีกครั้งหนึ่งค่ะการสร้างความสนิทสนมกันมากขึ้นนะครับตามภาษาคนที่รู้จักกันแล้วไม่ลืมกันนะฮะพี่ๆทั้งสองคนพี่ๆนะไม่ใช่ลุงและป้าพี่ๆสองคนคือพี่เต้พี่ตุ้มเนี่ยนะครับจะขออนุญาตเรียกน้องๆว่าแอมปุ้มแล้วก็แหม่มค่ะทั้ง3ท่านนะคะก็ไม่ได้มาออกโทรทัศน์หรือว่าออกรายการพร้อมๆกันอย่างนี้นานแล้วนะคะวันนี้นี่อยากจะพูดอะไรกับท่านผู้ชมเป็นพิเศษก่อนไหมคะไม่ได้เจอกันนานนะคะก็ยังที่เคยน่าเกลียดยังไงก็ยังน่าเกลียดเหมือนเดิมที่เคยน่ารักอย่างไรยังน่ารักเหมือนเดิมค่ะคุณปุ้มคะค่ะสำหรับของปุ้มก็คือยังพูดได้ว่าพวกเรายังคิดถึงพวกคนดูประชาชนพวกประชาชนประชาชนบ้างค่ะเป็นพี่น้องเพื่อนฝูงเนี่ยทุกคนนะคะยังจำได้ถึงภาพเก่าที่เราเคยสนุกสนานด้วยกันมายังคิดถึงภาพนั้นอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้ววันนี้ก็เลยกลับมาพบกันไงคะนะคะก็หม่ำก็ดีใจนะคะเพราะว่านานๆจะได้มาคือเจอกันได้เจอกันอยู่แล้วตลอดตั้งแต่เลิกเป็นวงสาวๆมาแต่ว่าที่มาได้มาคุยพบปะสังสรรค์กันเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้ก็เป็นวันนี้ครั้งแรกก็ต้องขอบคุณจันทร์กับพี่นะคะแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาเจอกับผู้ชมอีกครั้งนึงครับแล้วก็เชื่อแน่ว่าท่านผู้ชมทุกท่านก็ดีใจเช่นกันนะครับที่เราได้พระจันทร์สาวสาวสาวและสวยทั้ง3สาวด้วยรอคอยเดี๋ยวจะตรงนี้ถ้าถูกใจเดี๋ยวจะคุยกันต่อไปก่อนพี่เลย
ี๋ยวครับขอคุยในเรื่องที่ว่าในช่วงที่จะหยุดร้องเพลงในนามของสาวสาวเนี่ยทราบมาว่าจะคิดว่าจะมีการจัด Goodbye Concert หรือว่าคอนเสิร์ตอำลาเนี่ยแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสได้ทำเนี่ยจริงแค่ไหนครับจริงค่ะตั้งใจไว้ว่าจะจัดแน่ๆเพราะว่าไหนๆก็คือคนอื่นจะคิดอย่างเหมือนเราหรือเปล่าไม่ทราบแต่สำหรับเรา3คนเนี่ยเราถือว่าที่เราทำมาส่วนนึงก็เป็นตำนานของเราพอจะลาก็อยากจะลากันไปดีๆเป็นเรื่องเป็นราวนะคะก็แพลนกันไว้เยอะแยะแต่ทีนี้พอตอนหลังเนี่ยอะไรต่ออะไรรอบๆไม่สะดวกนะคะสิ่งแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยบ้างอะไรบ้างแต่ละคนมีงานบ้างอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้จัดสักทีก็เลยอำลาจากท่านผู้ชมไปทั้งที่ไม่ได้บอกเป็นทางการใช่ไหมคะแต่ในความรู้สึกของสาวๆแต่ละคนล่ะคะเป็นยังไงบ้างก็เสียดายคือที่คำว่าเสียดายนี่ไม่ได้หมายความว่าถูกบังคับให้เลิกหรือว่าอะไรนะคะแต่ว่าเหมือนเรารู้ตัวกันอยู่แล้วว่ามันถึงเวลาแล้วอ่ะนานเกินไปแล้วที่จะเป็นอย่างนี้แล้วจะเป็นต่อไปก็หยุดแต่เวลาที่รู้ว่ามันจะหยุดเนี่ยมันก็ลึกๆนะมันก็เอ้ยจะไม่มีอย่างนี้อีกแล้วจะไม่ได้มาขึ้นมาร้องด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยฟังค่ะ ฟังแล้วเราก็เศร้าตามไปด้วยเพราะว่ามันแบบมันเป็นเวลาที่ยาวนานนะคะรวมทั้งคอนเสิร์ตต่างจังหวัดอะไรต่ออะไรทุกงานเราไปเนี่ยเราไปด้วยกันเราจะไปเจอปัญหาอะไรหรือเราจะสนุกเราจะดีใจเสียใจเราก็ทำด้วยกันหมดเลย3คนพอตอนหลังมันก็เลยเหลือคนเดียว มันวูบเหมือนมันวูบอ๋อค่ะถ้าอย่างนั้นเราจะย้อนไปสมัยแรกๆนิดนึงนะคะยังไงถึงได้มารวมกันได้เป็นสาวก็ต้องพูดถึงคุณระยะคุณประเสริฐโพธนานิกรเป็นคนเอาเรา3คนมาฟอร์มเป็นวงสาวๆขึ้นก็จากจุดนั้นสัก9ปีสิบแล้วอย่าพยายามลดเลยตอนนั้นแต่ละคนอายุเท่าไหร่กันบ้างครับมาสิบสี่ค่ะก็ต้องไล่มาสิบสี่16 17แล้วตอนนั้นคิดว่าเออเรามีความสามารถพอหรือเปล่าที่จะต้องมาเป็นศิลปินได้ตอนนั้นรู้สึกจะไม่ได้คิดอะไรเลยก็ยังเด็กกันมากเลยนะคะทีนี้ว่าการก้าวมาเป็นศิลปินในระดับนี้ได้แน่นอนแต่ละท่านจะต้องมีความเด่นในตัวเองเนี่ยจุดเด่นของแต่น้องแต่ละคนคืออะไรอย่างจุดเด่นของน้องแอมเนี่ยคืออะไรครับน้องแอมพี่แอมนี่ถ้าเป็นช่วงนั้นเลยนะคะเขาจะเป็นคนที่กล้าแสดงออกมากที่สุดสมมติว่าให้แสดงให้ร้องเพลงเนี่ยเขาจะกล้าที่จะพูดกับคนดูกล้าที่จะแสดงออกจะเด่นตรงนั้นมากๆเนี่ยที่แอมสองคนจะยังไม่ค่อยกล้าแอมสองคนที่ไหน คุณแอมไม่มีความกล้านะคะแล้วคุณปุ้มล่ะคะพี่ปุ้มเนี่ยคะเป็นอะไรที่แบบแอมขอสารภาพเลยว่าแอมไม่ค่อยอยากจะคุยบนเวทีแอมคุยไม่เป็นหรอกค่ะแต่ว่าพอแอมเงียบสักคนนึงเนี่ยแอมก็หันไปมองหน้าเอ๊ะทำไมไม่มีใครพูดอะไรก็พูดไปพูดจบเอ๊ะยังไม่มีใครพูดอะไรอีกแอมก็พยายามจะเด่นคุณเงียบพอไปมองว่าอยากให้พี่ปุ้มพูดบ้างแอมก็ต้องพยายามถลึงตาว่าพูดสิก็ไม่พูดไม่ทราบเป็นอะไรพี่คุณจุดเด่นก็คือความเงียบแล้วก็เสียงก็เพราะเป็นคนหวานเกิดมาเลยตั้งแต่เกิดเลยนะคะทีนี้มาถึงน้องสุดท้องคือแหม่มเขาจะเป็นอะไรที่ดูเป็นเด็กๆใสๆนะคะเขาจะไม่อย่างพุ่มนี่ก็จะไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่แหม่มนี่ก็จะบานแข็งตลอดแบบนี้เขาจะเป็นส่วนผสมของสองคนค่ะแล้วการแสดงออกบนเวทีนี้ตรงกับบุคลิกของน้องแต่ละคนไหมครับตรงค่ะเพราะว่าช่วงแรกนี่อย่างว่าหม่ำ14หม่ำก็จะเป็นอย่างนั้นโดยธรรมชาติเพราะช่วงแรกไม่ค่อยมีจะไม่มีอะไรแต่ว่าพอช่วงหลังเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าจะต้องเป็น14ไปจนปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยก็จะค่อยๆขัดมาเรื่อยๆจนแต่ตอนต้องเป็น14การเป็นเด็กมาเรื่อยเลยแต่ว่าอย่างหม่ำเนี่ยทุกคนก็จะบอกโอ๊ยเด็กน้องเล็กสาวๆก็จะต้องเป็นเด็กน่ารักกิ๊กกุอะไรเงี้ยซึ่งปัจจุบันนี้มันไม่เชิงแล้วมันต้องโตขึ้นด้วยวัยที่โตขึ้นแต่ว่าขัดกันกับแนวของงานอาจจะขัดเล็กๆไม่มากมายแต่ว่ามันอาจจะคือความที่เราเริ่มเร็วไปมั้งฮะมันเลยติดภาพติดภาพนั้นนะว่าต้องเป็นอย่างนั้นตลอดในเรื่องของความเด่นเนี่ยนะคะเวลาเราดูบนเวทีคอนเสิร์ตเนี่ยเรามักจะเห็นคุณแอมนะคะเด่นที่สุดอันนี้พูดจริงๆนะคะคือร้องเพลงมากที่สุดพูดมากที่สุดตัวใหญ่ที่สุดอันนี้นี่แหละทำให้อีก2ท่านเนี่ยคุณปุ้มกับคุณแหม่มรู้สึกน้อยใจบ้างไหมว่าเอ็นก็อยู่วงเดียวกันแต่ทำไมความเด่นนี่ไม่เท่า